สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำสีผมกันสีผมนี้แอดอ่าวซูมไม่ได้เว้ยนี่สีผมนี้เป็นโรแลนด์ซีคูวาย24สีโปรดแต่รอบนี้ทำให้เพื่อนก็ใช้ผงฟอกเป็นพิกเซลเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เวลปเปอร์ 6% แล้วก็มีแชมพูอันนี้เพื่อนแบบมีแบบขวดแล้วก็เลยซื้อแบบซองมาเพราะว่าเพื่อนลืมเอามาตอนฟอกไปแล้ว2รอบเดี๋ยวจะฟอกต่อกันอีก1รอบเพราะว่าเพื่อนต้องการสว่างมากๆถ้าสังเกตดูดีๆนะเวลาเราจะทำสีให้มันได้เห็นปะเราต้องฟอกแบบเกือบขาวเราจะได้สีผมตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าถ้าระดับผมเราไม่ได้อะสีผมที่ได้มันก็จะไม่ได้ตามข้างกล่องอันนี้คือข้อสังเกตที่เพื่อนๆแบบพลาดกันเยอะอันนี้เป็นสีโปรดนะเต้ทำบ่อยสำหรับสูตรการผสมนะครับได้ผสมอัตราส่วน1ต่อ1ก็คือผงฟอก1ส่วนแล้วก็ไฮโดรเจน1ส่วนนะครับเต้ใช้ 6% ทั้งหมด3รอบเลยรอบละ40นาทีนะครับอันนี้เป็นรอบที่3และรอบสุดท้ายแล้วก็สระผมด้วย Color Refresh Shampoo นะครับสี Ash จะได้ประมาณนี้เลยซับผมให้แห้งหมาดๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องแห้งมากนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยรอผมแห้งก่อนหลังจากนั้นบีบสีลงในขวดนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าให้มันเข้ากันเลยสำหรับสีนะครับเขาจะให้มาเป็น 9% เนาะไม่ต้องตกใจตอนลงมันก็จะเย็นๆหัวบูบๆหน่อยๆเสร็จแล้วเราก็ไปลงสีกันเลยนะครับสำหรับการลงสีนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนอกจากว่าเว้นโคนไว้เพื่อไม่ให้น้ำยาโดนกับหนังศีรษะโดยตรงนะครับยิ่งมันโดนมากก็จะแสบมากนะครับสุดท้ายแล้วแต่ก็จะพยายามลงแล้วก็ขยี้ผมให้ทั่วนะครับยังไงก็โดนหนังศีรษะอยู่ดีแต่ว่าลดระยะเวลาการโดนเนาะตอนนี้ก็ลงสีเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้30นาทีล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์ที่มาในกล่องนะครับผมเราก็จะได้สีแบบนี้เลย Y24 นะครับโรแลนด์สีคูลWhat?